มื้อนี้ก็เป็นมื้อที่เศร้าใจเนาะพี่น้องเด้พี่น้องเด้จังซี่โอ้เนาะดูเด้เนาะเด้ตาตัวบักใหญ่ตัวใดก็ตัวบักใหญ่เสียดายเนาะพี่น้องพ่อตัวบักใหญ่เสียดายเด้เนาะสงสารอีพอเด้เนาะเล่าจนบอกให้เล่ากินข้าวแล้วจุงบุกินเลี้ยงฟ้ามุดปีเป็นยังสิสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้เนาะพี่น้องนุ่นก็อยู่สวนคือเก่าเนาะบ่ได้ไปใส่ก็มื้อนี้ก็เป็นมื้อที่เศร้าใจเนาะพี่น้องเพราะว่าอันมื้อวานนี้เนาะก็บ่ฮู้ว่าเฮาปล่อยงัวปล่อยควายของเฮาปกติหั่นน่ะพี่น้องมันจะอันคือพี่น้องเห็นหั่นแหละมันจะอันเกือกบวกอยู่หนองถึงหั่นน่ะเกือกบวกแดเหี่ยวแดขี้แดอีหยังต่างๆเนาะแล้วก็เฮาก็ได้ปล่อยน้ําหั่นลุงมาหนองลุมนี่แต่ว่ามื้อนี้คือตอนเช้าก็คือปรากฏเห็นว่าอันหนองเฮาน่ะอยู่ลุมน่ะปลาตายซับลาพี่น้องข่าวเบิดน่ะเนาะตอนเช้านี้นุ่นก็เก็บได้น้อยหนึ่งเนาะก็ได้ประมาณคู่หนึ่งพุ่นแหละพี่น้องก็บ่น้อยเนาะคู่หนึ่งแล้วก็เอากลับไปบ้านเอาไปให้แม่ขายเอาไปให้แม่ขายอยู่ตลาดแล้วก็นุ่นก็กลับมาอีกเนาะก็สิมาเก็บป่าอยู่หนองพี่น้องไปลุเก็บตามนี้แหละเพราะว่ามันก็เห็นเด็กป่าน้อยยังตายเด็กป่าใหญ่พุ่นเนาะเห็นบ่อยู่หนองมันดุนดุนก็เห็นขึ้นเทือละตู2ตู3ตู่ไปเรื่อยๆทําอีดันตอนเช้าหันมันหลายหลายแล้วพี่น้องนุ่นจุดตื่นมาเอ้านุ่นสิเฮ็ดแนวใดบ่สร้างเฮ็ดแนวใดมีแต่จับวิ่งลุลุตักๆๆๆเนาะนี่ตอนนี้คืออันนี้ก็แม่นนุ่นก็ตักอันอยู่วิ่งเมื่อกี้นี่เพราะว่านุ่นมาฮอดแล้วนุ่นก็เห็นมันอันมันขึ้นอยู่เทิงน้ําหั่นน่ะนี่เด้บ่ก็หลายตู่เด้เด้จังซี่ก็แบบถ่ายเบิดพี่น้องนุ่นจนว่าโอ้โหบ่ฮู้น่าสิเฮ็ดเนาะแล้วก็กลับเมื่อฮอดเรือนก็มื้ออื่นอีพอเนาะมื้ออื่นอีพอมาแล้วก็ให้พอขุดหองน้ําอันระบายไปทางพุ่นเนาะเพราะว่าอันเฮาขุดปกติหั่นเฮาปล่อยลงอยู่หนองนี่แล้วมันเฮ็ดให้น้ําขี้งัวขี้ควายลงมาแล้วเฮ็ดให้ปลาตายเนาะหรือว่าจังได๋เพราะว่าปลาปกติแล้วมันก็อยากมักสะอาดเนาะคันว่ามันปลาดุกปลาหยังนี่มันนั่นอยากเปื้อนนิดนึงแต่ว่าปลานี่มันอยู่กินสะอาดหั่นน่ะมันกินแต่หญ้ากินพวกพืชหั่นน่ะเป็นย้อนเหี่ยวงัวเหี่ยวควายฮู้ก็บ่ฮู้คือกันพี่น้องโอ้ยเนาะผู้ใดที่แบบฮู้วิธีแก้ไขก็ลงคอมเมนต์ให้นุ่นได้เด้อว่าควรเฮ็ดแนวใดเพราะว่าคันว่าผู้ใดเคยมีน้องปลาเนาะจะมีประสบการณ์ว่ามีปลาตายจังนี้นะแล้วก็แก้ไขจังได๋ก็บอกนุ่นแด้เพราะว่าตอนนี้นุ่นกับอีพ่อก็แบบพากันตกใจแท้ว่าให้อีพ่อตักไปทางพุ่นเนาะตอนนี้คืออีพ่อก็ตักไปปะยวนน้องอันอยู่ตูบเฮาหั่นน่ะเพิ่นปะอยู่3ใน1เนาะแล้วก็นุ่นก็มาก็สิไปโลตักตามแคมนี่แหละพี่น้องที่โลตักก็สิไปปะอยู่พุ่นเนาะคันว่าดีขายก็สิขายดีเฮ็ดแห้งก็สิเฮ็ดแห้งเนาะเพราะว่ามันหลายพุ่นนี่พี่น้องจนบ่ฮู้ว่าสิเฮ็ดจังได๋เนาะเดี๋ยวนุ่นก็สิพาพี่น้องหั่นลงไปโลซอกเก็บเนาะปลาเด้เว้ามาเด้ๆอันนั้นก็แม่นแล้วเด้พุ่นนี่ทั้งๆแบบน้ําลึกๆน่ะพี่น้องเดี๋ยวนุ่นก็สิพาพี่น้องลงอันไปเบิ่งอันอีพ่อเก็บแดนู่นเก็บแดว่าน้อยหลายซําใดเนาะเพราะว่าตอนเช้านี้เฮาก็เก็บไปก็หลายเติบเนาะพี่น้องพุ่นเฮาปะอยู่พุ่นแหละเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งนํากันว่ามันเป็นย้อนหยังเนาะว่านู่นเองก็ตกใจคือกันพี่น้องเอ้ยเนาะเฮาแบบเลี้ยงมาหมดปีเนาะแล้วก็สุดท้ายก็คือแบบป่าตายจังซี่เนาะก็บ่ทราบสิเฮ็ดจังได๋เนาะว่าบ่ได้เอาไปขายเอาไปหยังหั่นน่ะปกติว่าเลี้ยงแล้วก็กินอยู่ในครอบครัวเนาะจักเล็กจักน้อยมื้อละเล็กละน้อยหั่นน่ะบ่ฮู้ว่ามันสิเป็นจังซี่หั่นน่ะนี่เนาะพาพี่น้องไปเบิ่งเพราะว่าตั้งแต่เช้าพุ่นแหละนุ่นไปรับอีพ่อกลับมาพี่ก็อีพ่อก็มาเบิ่งจนกินข้าวบ่แซ่บเดี๋ยวนี้ก็อยากซวยแล้วแต่ว่าอีพ่อก็เก็บปลาแถวบ้านนี่พี่น้องดีแม่แต่ตู่บักใหญ่จังซี่ซี่เนาะนี่ตายบางตู่นี่มันก็ฟูขึ้นอยู่น้ําแต่ว่าบางตู่นี่มันจมจังซี่เนาะอันใหญ่จังซี่พอจวบนี่มันจมหมดพี่น้องดิปลานี่อันนี้มันส่วนหนึ่งซื้อตอนเช้านี่คือหลายแห้งเนาะส่วนหนึ่งซื้อเอ๋โอ้
่มีอันปลาในก็ยังตายเนาะแบบปลาในปลากินหญ้าเนาะนี่ปลากินหญ้าแล้วก็ปลาปากเด้ทั้งสี่ตายเบิดแต่เศร้านี่นุ่มเก็บเม้นแต่ปลาตรงนี้หลายทำอีคิดว่าเออมันน่าจะบ่ตายหลายแต่ว่าเฮ็ดไปเฮ็ดมาพี่น้องเอ้ยเนาะทั้งสี่ตกใจผู้ใดฮู้อาการมันว่าอยู่ๆป่าตายจังซี่นะบอกเด้เนาะเพราะว่าอันเฮาเลี้ยงอันเฮาเลี้ยงมันป่าในส่วนหลายเฮาก็เลี้ยงแบบธรรมชาติเลี้ยงอยู่อันอยู่บ้านเฮาบ่ได้เกลือหัวอาหารบ่ได้อันใส่ไม่หยังต่างๆหั่นน่ะก็มีแต่แบบเฮาเกลือแต่อันปกติคืออยู่บ้านเฮาเนาะเฮาอันใส่อันพวกอันห้ำบ่เกลือห้ำเกลือหยังฉะนั้นธรรมดาซื้อก็บ่คิดว่ามันสิเป็นจังซี่นะตื่นเช้ามาก็คือเก็บปลานุ่นไปขายอยู่ตลาดเนาะเอาเมื่อแล้วก็เอาเมื่อให้อีแม่หั่นน่ะไปขายอยู่ตลาดเด้แล้วไปส่งเพิ่นอยู่พุ่นว่าอีแม่หั่นเพิ่นบ่เป็นรถเนาะบ่เป็นรถแล้วบัดนี้นุ่นก็อยู่พ้อพากันแล่นใต้เลนเหนืออยู่จนน้ำตาสิไหลพี่น้องแบบเฮ้ยเนาะเป็นไข้ยังบ่ดีคือแบบมาเจอจังซี่เนาะเพราะว่าอันเฮาบ่ฮู้ว่ามันเป็นย้อนหยังหั่นน่ะเป็นย้อนมันเปื้อนอันมันเปื้อนน้ําบ่หรือว่าแม่นน้ํามันอยู่เทิงมันไหลมันเค็มเกินไปบ่มันเป็นเหี่ยวงัวเหี่ยวควายเนาะแล้วมันไปแซ่อยู่หนองเทิงหั่นน่ะเดี๋ยวนุ่นก็สิพาพี่น้องไปเบิ่งบ่อนั่นอันอีพ่อขุดระบายว่าอีพ่อขุดจังใดหั่นน่ะอยู่หนองเทิงเนาะเพราะว่าเพิ่นขุดตอนเช้าเลยตอนเช้าคือเพิ่นมาฮอดปุ๊บเพิ่นมาขุดเลยเพราะว่าอันคันบ่ขุดย่านปลาแห้งสิตายหลายกว่านี้หั่นน่ะแต่ว่าน้ํานี่ลึกพี่น้องเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งห้องระบายแล้วก็สิโลดพาพี่น้องไปโลเก็บปลาตามหนองและตามแคมเนาะส่วนหลายนี่มันตายแล้วมันจะฟูขึ้นอยู่ตามแคมแต่ว่าตัวปลาใหญ่นี่บ่ฟูเลยพี่น้องอีพ่อเก็บนี่ตัวใหญ่ๆอันเพิ่นได้หั่นส่วนหลายปลาในหั่นน่ะแม่นเพิ่นจวบอยู่กลางหนองพุ่นจวบอยู่กลางหนองแล้วมันจมอยู่อันกลางหั่นน่ะมันจมอยู่น้ําอยู่หั่นน่ะพี่น้องเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งเนาะว่าอีพ่อขุดจังได๋อยู่อันพุ่นหั่นน่ะนี่โลกเก็บปลาอยู่กลางหนองจังซั่นเลยแหละพี่น้องเพราะว่ามันนั่นเขาต้องได้เข้าไปเปลี่ยนกันความลึกกันเบิ่งสภาพเนาะเห็นแต่หัวเด้โลกเก็บจังซั่นโหนี่เนาะบ่อนที่พอขุดระบายบนไม้อ่ะนะขุดระบายทิ่มเพราะว่าอันตอนทําอีทันเฮาเห็นปลาอยู่หนองนี่ตายน้อยนึงแล้วหั่นน่ะเพราะว่างัวควายหั่นน่ะมันมาขี่มาเหยียวอยู่ในน้ํานี่นะเบิ่งได้บ่อนี่พอขุดน้ําระบายถ้าว่าน้ําใหญ่อีกนึงก็จะน่าจะเป็นบ่อนนี้แหละที่น้ําจะออกเนาะนี่เนาะพี่น้องแบบอีพอขุดเลิกเลิกเนาะตอนเช้าว่าอีซอยอีพอแล้วอีพอว่าโอ้บ่ให้ซอยแล้วให้เก็บแต่ปลาเมื่อขายเนาะเพราะว่าย่านแบบมันตายหมดหนองหั่นน่ะเด้น้ําเราเป็นแบบจังซี่เลยนะพี่น้องเฮ้ยเนาะมาใกล้ก็คือหัวเหม็นเหยียวควายเลยหั่นน่ะเด้สีจังซี่เลยบ่เป็นเลยแบบว่าเสียนธรรมชาติแต่ก่อนหั่นเฮามามันก็จะใสๆหน่อยนึงเนาะเดี๋ยวนี้มาคือคุณแล้วก็เหม็นเหี่ยวอ่ะนะเหี่ยวควายคือควายมาเกือกน้ํามาเกือกบวกอยู่วันนี้ทุกมื้อเนาะพี่น้องแล้วเฮาก็ย่านที่แม่นสาเหตุนี้เนาะที่เฮ็ดให้ปลาตายนะว่าทําอีดันเห็นปลาอยู่หนองนี้ตายหน่อยนึงแล้วหั่นน่ะแล้วก็เฮาปล่อยน้ําหั่นลงไปหนองใต้เนาะเด้ปล่อยลงไปหนองใต้เราก็คิดว่าน่าจะแบบเป็นย้อนสาเหตุนี่หั่นน่ะก็เลยพากันปิดเนาะบ่อนนี้หั่นปิดบ่อนบ่ให้น้ําลงแล้วก็ขุดดินนี่เนาะหนักพอสมควรคือนุ่นเว้าเด้ขุดบักลึกๆบักลึกๆแหละอุ้ยสิล่มเด้ขุดห้องระบายเนาะห้องระบายน้ําลงทั้งพี่เอ้าปลาทั้งพุ่นบ่รอดแล้วตายหมดแล้วปลานะเอาพี่น้องเมื่อกี้ว่าสิพากันลงอยู่พุ่นแล้วเนาะสิลงอันซอกบอนปลานะมันออกมันหื้อตายตามนั้นนะแต่ว่าคือว่าแถวนั้นนี่พอหาก็เก็บเนาะก็เลยย่างมาทั้งพี่เนาะสิมาเก็บทั้งพี่เอามาพี่น้องลงเบิ่งอู้เห็นแล้วหั่นโอ้ดิตายจังซี่เลยนะพี่น้องดินี่สิลงมาให้เบิ่งว่าน้ําลึกซําใดดิน้ําความลึก
โอ้ยเดี๋ยวเก็บอันนี้ก่อนนี่ตัวใหญ่อันนี้โอ้ยตีนี่คือว่าแมนโอ้ยดิมันจมจังสิบางตัวก็บ่ได้อันมันบ่ได้อันฟูขึ้นฮะนะบางตัวก็จมเข้าไปย่างซอกตามนี้เลยโอ้ดิตามนี้นะบักหลายพี่น้องเด้โอ้เด้ปักกึกๆชักมันตายจังได๋เด้โอ้ตัวใหญ่เนาะเสียดายปลาเด้เนาะเฮาไว้กินเทื่อละหน่อยแล้วเป็นจังซี่หมดปลาปลาโอ้นี่ตายไหมทุกโอ้ยเดี๋ยวมันปลาเห็นไหมดิปลาปลาอู้นอนเนี่ยถึงจะนี่เลยพี่น้องเอ้ยเนาะดิปลาไหนลูกมะเขือใหญ่นอนอย่างกระบุหูพี่น้องเอ้ยปลาตายสะซ้ายจังสินี่หากเก็บจุ่มนึงเนี่ยท่านพี่น้องเห็นตอนเช้าเอ้ยพี่น้องน้องจริงคันว่ามันของผู้ใดผู้ใดก็ให้น้ําตาไหลเนาะบ่ให้ก็น้ําตาไหลอยู่ในใจจนเห็นปลาแถวนี้มันโดดก็ต้องกระเด็กแบบจะตายนะนี่น้ําลึกปานนี้นะคันว่ามันน้ําตื้นนี่บ่สร้างว่าน้ํามันตายอันนี้น้ําลึกแล้วก็เฮาก็มีห้องระบายทั้งถึงทั้งลุ่มมีบ่อนระบายแต่ว่าปลาก็ยังตายหั่นน่ะก็ยังงงคือกันเนาะพี่น้องบ่ฮู้สาเหตุเลยตื่นเช้ามาอีกอย่างก็เฮาก็แบบเฮาบ่อันบ่มีความรู้เกี่ยวกับเฮ็ดหนองว่าเออแต่ละปีเฮาควรเฮ็ดแนวใดแนวใดแด่หั่นน่ะนี่คือว่าเตะปลาแม่นบ่เฮ้มันตายบางเทื่อมันก็บ่ได้ฟูขึ้นนั่นน่ะมันจมอยู่ในอันหนองอยู่ในดินนั่นสิเลยโอ้เนาะเขาเรียบอยู่แคมป์เพราะว่าตอนเช้านี่อันเห็นแต่ซุปปลาในยายๆๆจังซี่น่ะแบบมันตายอ่ะนะโอ้เนาะอีดูแท้ว่าเช้าจังซี่น่ะเลี้ยงยังบ่ได้ขายจักบาทแล้วว่าตายจังซี่เด้อันนี้ก็แม่นปลาละนี่เด้อันนี้ยังอยากโดดในนึงตายละรอดอุ๊อุ๊นี่ตัวเตะนี่ดิหึแม่นแต่ปลาแล้วนี่เนาะมื้อเช้านี่โอ้มันโดดตามนี่นะพี่น้องโดดแบบคือแบบคือมีอีหยังไรเนี่ยแต่ว่าบ่ได้มีอีหยังไรหั่นน่ะโดด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 เนาะเพราะว่าน้ํามันเปื้อนบ่หรือว่าจังได๋ก็บ่ฮู้คือกันพี่น้องบ่ฮู้สาเหตุเลยเฮาบ่ได้อันมีความรู้เกี่ยวกับว่าสิเฮ็ดหนองปลาเฮาต้องมีอันความรู้เกี่ยวอันแนวนี้แนวนี้เดี๋ยวเฮาเลี้ยงแบบธรรมชาติคือคนอยู่บ้านเฮาเลี้ยงหั่นน่ะนี่พี่น้องจังซี่เนาะนี่มันฟูขึ้นบางตัวนี่ฟูขึ้นจังซี่อือปลาปลาปลาน้อยมันฟูขึ้นแต่ว่าปลาใหญ่นี่บ่ฟูเฮาเอาจะแนวลุซอกเอาจังซี่พี่น้องเนาะดิเก็บน้อยเดียวใช้บักหลายละพี่น้องเอ้ยเด้น้ําคันว่าน้ําตื้นนี่บ่สร้างว่าแถวนี้แห้งลึกเด้ฮอดเพียงแอวบ่อนอื่นแห้งลึกมีแต่อยู่แคมันบ่ลึกหั่นน่ะเด้ตามนี้เด้อให้พี่น้องเห็นว่ามันลึกซําใดเด้ลึกไปลึกไปแถวนั้นนี่เมื่อกี้อันอีพ่อไปนี่ตามนี้เนาะเห็นแต่คอแล้วนะความลึกแล้วมันตายจังได๋ยังงงเนาะนี่มันเด้พี่น้องเด้จังซี่โอ้ยเนาะดูเด้เนาะนี่ปลาตัวบักใหญ่เหลือแขนอีกซ้ำคาโอ้เนี่ยน้องเอ้ยตัวใดก็ตัวบักใหญ่เสียดายเนาะเด้เหยียบอีก
แม่นแต่ปากกินยาเนาะนี่พี่น้องเมื่อหากระต่ายได้ตอนเช้านี่มันตายหลายมันเก็บหมดแล้วมันเก็บหมดแล้วแต่ก็ยังเห็นมึงดิดิเดี๋ยวนี้โอ้เหยียบอีกละเดี๋ยวน้องเอ้ยพี่น้องดิดิเขาเก็บยังสิน่ะหลายแบบสิเลยโอ้น้องดิขนาดปล่อยเป็ดนี่แห้งนักแหละเป็ดสิลูกกินแต่ว่าเฮาบ่ได้ปล่อยเฮาเกือบเป็ดแล้วเฮาปลาไว้แล้วลูกเก็บปลาก่อนหั่นน่ะเป็นย้อนอันปล่อยเป็ดเดี๋ยวฮู้ก็บ่จักอันตัวที่มันออกมาน้อย 2-3 ตัวหั่นแม่นนั่นมันออกจากอันลูกเป็ดแล้วมันออกจากเล้ามันหั่นน่ะมันบินออกมานี่3ตัวโอ้ยเนาะมีเฮาเก็บหมดแบบนี้เนี่ยบ่นึงกลับมาเอ๊ะคือว่าฮืออยู่ค่ะบุญกลับมาคือเก่าพี่น้องลายคือเก่าเด้เอ้ยหนูเฮาย่างจังซี่จวบย่างจังซี่จวบเอ๊ะมันตายอยู่หยังแต่ว่ามันตายนี่ส่วนหลายแล้วมันปลาในปลาในค่ําแล้วก็ปลากินหญ้าปลาแล้วก็ปลาเด้ปลานี่ปลาปากเนาะพี่น้องสามชนิดนี่ตายแต่ว่าปลานิ้นนี่บ่เห็นตายได้สามชนิดนุ่นว่าโอ้เป็นย้อนมันบ่มักเปื้อนบ่เลือจังได๋ก็บ่ฮู้แต่ว่าคําว่าตายนี่ปลาดุกปลาหยังก็น่าจะตายแต่ว่าปลาดุกปลานิ้นพัดบ่เห็นจักตู่เห็นแต่ปลาสามชนิดนี่มันตายอยู่ในหนองนี่นะเก็บตั้งแต่เช้านี่ก็เบิ่งคิดว่ามีปลานิ้นปลาหยังบ่มีพี่น้องเด้เด้ๆมันสิตายเด้มันเป็นจังซั่นเด้มันสิตายเด้โดดๆๆๆจังซั่นแหละบ่นึงไปแล้วได้เก็บแหละเด้โอ้ยเนาะนี่มันน้อยโอ้ยโอ้ยดิพี่น้องโอ้ยน้องโอ้ยเก็บใหญ่มากโอ้ยน้องตัวใหญ่เสียดายได้เนาะตัวใดทั้งสี่เนาะเอ้ยเนาะมันตาสิไหลพี่น้องเดี๋ยวตอนนี้คือนุ่นนั่นสิเอาปลานี่ไปทอกอยู่บ่อนั้นเฮาปะไว้นะทอกอยู่วิ่งเนาะทอกอยู่วิ่งว่านั้นเฮาตักอยู่วิ่งแล้วเฮาจะไปทอกอยู่ซ้ําอยู่อย่างนั้นน่ะพี่น้องไปหลายแล้วยกจนบ่แพ้เด้โอ้ตัวนี้กำลังเมาเนาะโอ้ยน้องตัวใดก็ตัวก็ใหญ่สงสารอีพอเลยเนาะเราจนบอกให้เรากินข้าวแล้วจนบ่กินเลี้ยงปลามุดปีเป็นจังซี่นี่พี่น้องสิเอามาทอกพี่เฮ้ยเฮ้ยนี่ลายเนาะตัวใหญ่ยังสินี่ดิตัวเกือบคันว่ามันยังลอยน้ำอยู่มันก็เกือบรู้เลยดิเฮ้ยเนาะเสียดายดิเนาะเลี้ยงมาตัวเองสิกินขวางย่ำใดก็บ่ได้กินเนาะเพราะว่ามันบ่อันมันบ่เข้าแหนะมันไว้มันสลากเนาะปลาตัวนี้แต่ว่ามันสิตายจังซี่ก็ตายหลายเอาเถอะว่าจังซี่เด้สีได้ให้อีแม่เอาไปลูกขายอยู่บ้านนี่ตัวนี้คือนุ่นเก็บแล้วก็นุ่นก็สีได้เอาเมือบ้านพุ่นเลยเอาให้อีแม่ไปลูกขายแถวบ้านเนาะได้เท่าไหร่ก็เอาเพราะว่าดีกว่าเฮาสิทิ่มอยู่หนองนี่หรือว่าเฮาสิเฮ็ดแห้ง
กินหนะกินกับบุ้มดเนาะเห็ดแห้งนี่เป็นซ้ำจังสิขั้นบ่เอามือขายจนตอนเศร้าเดียนะอู้แห้งนักอันนี้เอามือขายตอนเศร้าได้จักเล็กจักน้อยก็ดีเนาะอันนี้ก็จีนุ่นก็จะได้เอามือขายกันพี่น้องเนาะถือว่าคลิปนี้นุ่นก็จะได้ปิดเพียงเท่านี้ขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนุ่นจนจบและคอมเมนต์ให้กำลังใจนุ่นตลอดมาเนาะขอบใจขอบคุณหลายๆแล้วพี่น้องเดี๋ยวนุ่นสิเอาปลานี่กลับเมื่อขายอยู่บ้านก่อนให้แม่เมื่อลูกขายนุ่นก็จะซอยเพิ่นลูกขายเนาะพี่น้องบ๊ายบาย